โอเคโฟกัสวันนี้เราทำอะไรกันอยู่วันนี้นะเราเนี่ยก็มาเปิดธุรกิจส่วนตัวของพวกเรานั่นเองค่ะทุกคนใช่วันนี้นะคะที่เรามาเปิดธุรกิจส่วนตัวกันหรือว่าเปิดร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าบอกเลยนะคนร้านเราเนี่ยไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าร้านเรานะคะไม่ได้ใช่แบบว่าคนไปเดินเสิร์ฟหรืออะไรประมาณนี้นะคนของเรานะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นร้านขนมหวานสายพานเลยใช่แล้วครับทุกคนแล้วก็มีของกินที่น่ากินเยอะแยะไปหมดนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นของหวานนะครับผมส่วนเครื่องดื่มเนี่ยก็จะเป็นพวกชานมไข่มุกอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนและเราบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยต้องการเมนูไหนเนี่ยและไม่มีอยู่บนที่เลื่อนเนี่ยเรานะคะก็จะบริการถึงที่ยังไงแต่ว่าพวกเราไม่ได้ไปเดินไปเองนะนี่หุ่นยนต์นะคะเราตั้งชื่อว่าอะไรดีชื่อว่ากระจ่องกระแตงกระจ่องกระแตงชื่อโง่ไม่ใช่เหรอกระป๋องกระแตงอ่ะกระป๋องกระป๋องชื่อกระป๋องเฉยดีกว่าเยลโล่ไปเยลโล่ไปโอเคสวัสดีครับผมเป็นหุ่นยนต์ส่งอาหารครับโอเคโอเคกระป๋องกระแป๋งตอนนี้ร้านก็ใกล้จะเปิดแล้วไม่พิมเนาะใช่แล้วพวกกระป๋องกระแป๋งเนี่ยไปยืนทำหน้าที่เลยละกันนะจะได้ไม่เสียเวลาได้เลยครับเอานายโอเคพิมงั้นเรานั่งรอกระจ๋องกระแป๋งกันดีค่ะฮะนั่งเอ้อกระป๋องเอ้ยเยลโล่โอเคอะไรเยลโล่อุ้ยปกติเขาเข้ามาต้องเคาะประตูเหรออ๋อไม่เอาละไม่รู้เหมือนกันมีใครอยู่ไหมครับเออมีใครอยู่ไหมล่ะมีค่ะเยลโล่เยลโล่ไปรับเร็วมาเลยครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับเชิญนั่งก่อนเลยครับพ่อดูสิมีหุ่นยนต์ด้วยแหละทำไมหุ่นยนต์ร้านนี้มีตั้ง2ตัวเลยล่ะพ่อก็เพราะว่าที่นี่ไงเขาเนี่ยนะเปิดบริการมาอย่างดีเลยนะพอเห็นตามข่าวเนี่ยที่เรารีวิวอาหารนะของกินของหวานเยอะแยะแล้วคนก็เยอะเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้คนน่าจะน้อยนะเนี่ยนะรู้สึกว่าค่อยๆมานะก็มาเลยเอาก็เลยมีหุ่น2ตัวเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยแบบว่าบริการเสิร์ฟได้ไงจะได้ไม่ต้องช้าเราจะได้กินแบบว่าอร่อยมากพ่อพ่อหยุดโอเคโอเคก็ได้อยากกินแล้วว่าเราต้องหยิบเองก็ได้ใช่ไหมหยิบเองก็ได้เลยครับหรือว่าจะสั่งเมนูเดี๋ยวทางร้านเราจะสั่งการเซอร์พอยจะไม่เริ่มมันอย่างนี้คำนี้อ่ะพ่อกินอะไรปากคะพ่ออยากกินอยากกินอะไรที่มันแบบหวานอร่อยอร่อยอยากกินนั่นไงนั่นไงแพนเค้กหยิบมาให้พ่อหน่อยนี่ค่ะป้าป๋าอุ้ยหยิบข้างหลังมาให้น้องเราด้วยนี่โอเคป้าป๋าคืออะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะมันคือเครื่องอะไรนี่เอ้ยป้าป๋ารอหนูก่อนสิหนูยังไม่ได้อาหารเลยนะเอารอกินพร้อมกันก็ได้รอกินพร้อมกันหนูว่าหนูเอาอันเนี้ยเป็นรสมิ้นท์แล้วก็เครื่องดื่มเอาอันนี้อู้เบย์พอชอบแพนเค้กอ้ายจานไม่มาวางพื้นพ่อกินแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวอิ่มโอเคงั้นเดี๋ยวหนูขอกินก่อนเลยนะอุ้ยพ่ออุ้ยหยิบมาเลยเดี๋ยวมือนี้พ่อเลี้ยงเองพ่อเนี่ยนะบอกเลยว่าทำงานเนี่ยเพื่อให้เรามากินของหวานสุดแสนอร่อยกันในวันหยุดนี้กินได้ตามเต็มที่โอ้บลูเบอร์รี่พ่อชอบเป็นเค้กใส่บลูเบอร์รี่พ่อชอบแพนเค้กโอ้ยกินมาเยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะเยอะกินไม่หมดนะโอ้พ่อก็ดูตัวหนูสิตัวหนูเล็กกระปี๊ดเดียวหนูก็ต้องกินอาหารเองสิคะโอเคมางั้นหนูขอกินเลยนะคะอ้าวเดี๋ยวพ่อป้อนน้องก่อนนะนี่อยากกินนะก็ค่อยกินนะเย็นไหมนะน้องเพิ่งเกิดเองนะน้องกินของหวานได้แล้วเหรอกินได้ที่ให้น้องลงเรือครีมเนี่ยอะไรอะไรเห็นไหมน้องเองชอบใหญ่เลยนะเห็นไหมบอกแล้วน้องกินชอบบ้าแล้วโอเคงั้นกลับไปก่อนเดี๋ยวพ่อจะกินคือบริการร้านเรายังมี VR ให้คุณน้องเล่นด้วยนะครับหูจริงเหรอครับเนี่ยท่านเดี๋ยวฝากน้องก่อนต้องกินก่อนฝากน้องคือน้องเออน้องไว้เป็นหัวเราแล้วกันนี่อุ้ยพ่อกำลังเข้าไปในเกมโอ้สัปปะรดฟิว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 โอ้โอ้สนุกมากเลยนะเผื่อลูกจะลองเล่นนะ
ไม่เอาอ่ะพ่อหนูเห็นพ่อแล้วหนูกลัวโอเคงั้นเก็บจานจ้าเจ้าหุ่นยนต์สุดน่ารักกระป๋องกับกระปิกระปิ๋งโอ้โหนี่ได้เลยครับทำไมวันนี้จ้ามันเยอะจังเลยค่ะพี่เก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับไม่ได้ล้างหรอคะไม่ล้างเกลียดใช่ไหมคะพี่โอ้อะกินเสร็จแล้วงั้นเราเช็คบิลกลับเลยดีกว่านะเช็คบิลเช็คบิลมาแล้วครับโอเคทั้งหมดโอ้เท่านี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคจะแกมผ่านจิตนะครับโอเคข้าวแล้วครับโอเคบ๊ายบายเป็นไงบ้างเยลโล่ลูกค้าวันนี้ดีไหมดีมากเลยครับผมวันนี้เป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วใครดีใครดีมากครับผมจริงใช่ไหมล่ะโอเคโอเคถ้าเสร็จแล้วพวกเธอก็ไปล้างจานเก็บข้าวเก็บของเตรียมปิดร้านได้เลยนะได้เลยครับได้เลยครับใช่เฮ้ยว่าไงโฟกัสพี่ฟิล์มแต่โฟกัสอะได้ยินมาว่านะพ่อเนี่ยสร้างห้องลับไปด้วยไม่ให้พวกเรารู้ว่าเฮ้ยจริงเหรอโฟกัสจริงสิพี่ฟิล์มก็วันนั้นน่ะโฟกัสอะเห็นพ่อคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้อะบอกว่าอะไรนะทำห้องลับลับในร้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรพี่ฟิล์มเหรอโฟกัสพี่ฟิล์มนั่นไงใช่อนันต์ป้าอันเนี้ยเอาหยิบออกมาดูสิโฟกัสมันอันนี้แหละพี่ฟิล์มรหัสผ่านนี่มันรูปทรงแบบนี้จริงๆเลยเนี่ยมันต้องเอาไปเสียบกับอะไรหรือเปล่าโฟกัสแต่ก็ดีนะรหัสผ่านเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดีมากเลยจะลองกดดูอะหุ้ยหุ้ยอะไรอะสามเหลี่ยมแสดงว่าเราต้องไปหาที่ใส่รหัสให้ได้พี่ฟิล์มเพราะตอนนี้เราเจอรหัสแล้วลองหาดูโฟกัสนำไปเลยแถวไหนนะรู้แค่นี้แหละไม่รู้แล้วว่าฉันต้องไปยังไงต่อโฟกัสอันนี้อ่านที่จะสั่งอาหารลืมโอ้ยเทใส่ขาตัวเองทำไมโฟกัสเออลองกดดูถังขยะดีโฟกัสไม่มีนะเฮ้ยพี่ฟิล์มว่าแล้วว่าแต่4จุดตรงนั้นคืออะไรดูรหัสผ่านเฮ้ยรหัสผ่านก็4จุดนะพี่ฟิล์ม1 2 3 4เฮ้ยอันนี้ก็1 2 3 4เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟิล์มจานนี่ไงถึงว่าจานหายไปไหนหมดโอ้โหพี่ฟิล์มหายไป2ใบถึงจำได้เราเจอที่ใส่รหัสผ่านโอ้ยใส่รหัสผ่านนี่อุ้ยมันอยู่ตรงนี้ยังไงเนี่ยใส่ไว้เวมลองใส่ดูนี่ป่ะอันนี้ไม่ใช่นี่ป่ะอ๋อและสุดท้ายก็สามเหลี่ยมหมดเลยกันไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันถึงเป็นสามเหลี่ยมหมดเลยเนี่ยรหัสผ่านจะง่ายเกินไปละอุ้ยเวมกุญแจอุ้ยทิ้งเลยทิ้งหน้าผ่านเลยมันต้องเอากุญแจใส่ในกันเลยเหรอเลยนะเฮ้ยไม่ใช่มันยังมีสายพานไปต่ออีกเหรอโอ้ยนี่มันเป็นภาพลับนี่อ๋อก็ว่าแล้วทำไมพ่อถึงทำห้องลับเพราะพ่อจะมาแอบเต้นคนเดียวนี่แหละจริงเหรอเปิดไฟด้วยอุ้ยมีน้ำเรืองแสงกันกินนี่ว้ายหุ้ยเปลี่ยนฉากได้ด้วยพี่ฟิล์มแจ๋วเนี่ยก็เป็นน้ำเรืองแสงเดี๋ยวพี่ฟิล์มโฟกัสขอลองอย่างนึงได้ไหมนี่คืออะไรอ๋อมังคับใส่พานได้ด้วยอืมคนแจ๋วเปลี่ยนเพลงโฟกัสอยากจะรู้เหมือนกันอุ้ยอุ้ยลอยได้คุณทำความสะอาดอันนี้คืออะไรว่ายน้ำเหรอเออเราไปว่ายน้ำใครเราไปว่าน้ำเฮ้ยไม่ใช่พี่ฟิล์มอ่ะโอเคนะคะทุกคนถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย